สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกนัดเปิดฤดูกาลประจำวันเสาร์ที่4กันยายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เชียงใหม่ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับแบงคอกยูไนเต็ดไป 1-2 ฮะเกมนี้เจ้าบ้านทำไปก่อน 1-0 จากพีรพัฒน์โนชยาของแบงคอกเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองไปก่อนที่ทีมเยือนก็จะมายิงแซง2ลูกรวดจากเฮเบอร์ตี้ครับเหมา2เม็ดไปเลยไปที่ประจวบก็เปิดบ้านเสมอกับเมืองทองยูไนเต็ดไป 2-2 เกมนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากตาอัวและก็วิลเล่นโมต้านะส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากวิลเล่นป๊อปและก็ปรเมศอาจวิไลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเสมอกับสุพรรณบุรี FC ไป 0-0 ส่วนขอนแก่นยูไนเต็ดแพ้คาบ้านให้กับราชบุรีมิตรผล FC ไป 0-2 ฮะเกมนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากสตีเฟนลองจิวและก็เดลแลนั่นเองนั่นก็เลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้มี3ทีมครับที่เก็บ3แต้มก็จะมีน้องใหม่อย่างหนองบัวพิชยะราชบุรีมิตรผล FC แล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดส่วน1คะแนนมี4ทีมครับแบงคอกประจวบบุรีรัมย์แล้วก็สุพรรณแล้วก็3ทีมสุดท้ายครับยังไม่มีแต้มก็มีเชียงใหม่ยูไนเต็ดขอนแก่นยูไนเต็ดแล้วก็นครราชสีมาไปต่อกันที่ดาวซันโวล่าสุดก็จะมีแฮมิลตันโซเลสจากหนองบัวแล้วก็ไฮเปอร์ตี้จากแบงคอกครับที่ยิงไปคนละ2ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดเปิดฤดูกาลประจำวันอาทิตย์ที่5กันยายนก็จะมีการท่าเรือครับเปิดบ้านเจอโปลิสเทโลเชียงรายยูไนเต็ดพบสมุทรปราการแล้วก็ชลบุรี FC จะเจอกับแชมป์เก่า BG ปทุม